ู้ชมคะตอนนี้แทบจะไม่ต้องห่วงแล้วนะคะว่าผู้สูงอายุจะอยู่ในโลก 5G ได้อย่างไรสสส.พบข้อมูลว่าผู้สูงอายุไทยใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูลตอนนี้นะคะมากกว่า5ล้าน8แสนคนแล้วค่ะแต่ที่น่าห่วงก็คือช่วงอายุ57ถึง73ปีค่ะใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย6ชั่วโมง21นาทีต่อวันโดยสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 นะคะผลที่ตามมาก็คือปัญหาการถูกหลอกในโลกออนไลน์และการจัดการเวลาของชีวิตนั่นเองค่ะแต่ถ้าพูดแบบนี้ก็ดูจะเป็นการเหมารวมจนเกินไปนะคะคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่ามีตัวอย่างของผู้สูงอายุวัย77ปีแล้วนะคะแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือคนนอนไม่หลับค่ะฟังป้ายเสียง3 2 โกใช้เวลาช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งปรากฏตัวในสื่อออนไลน์ยอดนิยมอย่าง TikTok พร้อมขันสีทอง1ใบและไมโครโฟนคือสิ่งที่ใครสอนพรหมพิทักษ์หรือลุงงอกเรียกว่าศาสตร์พลังงานธรรมชาติช่วยบำบัดอาการของผู้ที่มีปัญหานอนหลับยากแม้ในวัย77ปีลุงงอกยังไม่หยุดเติมความรู้ให้กับตัวเองที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการทบทวนให้ลูกเพจฟังในทุกๆเช้าอีกด้วยครับในระหว่างที่มันปฏิบัติการต่อการดวงอาทิตย์ก็คือฟิวชั่นเพราะคลื่นมาจากจักรวาลเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถทดสอบได้เรื่องคลื่นพวกนี้ต้องยกย่องเขา14เมษายนนี้จะครบ1ปีช่อง TikTok ที่ตั้งขึ้นมียอดผู้ติดตามมากกว่า8แสนคนแต่ลุงงอกบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือการได้ใช้ทักษะจากการจัดรายการวิทยุสมัยหนุ่มเป็นที่พึ่งให้กับคนเดือดร้อนได้ในสมองผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับมันจะไปล้างมันจะคลีนเคลียร์ให้เลยมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งอย่าบ่นแต่ข้าไม่ยอมนะมันจะเชื่อลุงงอกอย่างเดียวเงี้ยไม่เอาลุงงอกไม่ปรารถนาใครเชื่อแต่ลุงงอกต้องปรารถนาให้ตัวเองรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคไหมหากพูดถึงผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยีลุงงอกบอกว่าเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ครับแต่ว่าการจะมีพื้นที่ในสังคมคนรุ่นใหม่การพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมาศึกษาภาษาเด็กๆด้วยเหมือนกันพอดีลุงงอกกับคณะทีมงานเขามีหลายรุ่นเขาก็แชร์กันแชร์มาแล้วก็จับความเอาทีน้อยสองน้อยกันไปก็ได้สิ่งเหล่านี้นะมันเป็น point of view ก็มาจำแนกให้กับคนรุ่นหลังได้กรุณาพิจารณาตามอย่าเชื่อลุงทั้งหมดลุงอย่าเชื่อลุงเนี่ยลุงว่าลุงเด่นตรงที่อย่าเชื่อลุงฟังปุ๊บเอาสองหางเสมอครับท่านผมว่าลุงได้แนวของพุทธะกรรมสูตร10ข้อนำมาเป็นบรรทัดฐานในการที่จะนำเสนอเรื่องธรรมดาอย่างปัญหาการนอนไม่หลับแต่ลุงงอกตั้งคำถามว่าอะไรรบกวนความผิดปกตินั้นเช่นเดียวกับการลดปัญหาสังคมชายเป็นใหญ่และความรุนแรงในครอบครัวที่ลุงงอกยังต้องการใช้พื้นที่ออนไลน์สานต่อความตั้งใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าไทย PBS รายงาน